การแกนนำเยาวชนจิตอาสาส่งเสริมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจังหวัดพิจิตรพระราชสิทธิเวทีเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรผู้รักษาการแทนจเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงพระอารามหลวงเป็นประธานปิดโครงการแกนนำเยาวชนจิตอาสาส่งเสริมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยพระมหาวรพลวรพโลคณะครูอาจารย์ ณห,ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาวัดท่าหลวงพระอารามหลวงการจัดโครงการแกนนำเยาวชนจิตอาสาส่งเสริมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจังหวัดพิจิตรซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งการศึกษาและทักษะการดําเนินชีวิตกระบวนการคิดการทำงานตลอดจนค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับการโครงการแกนนำเยาวชนจิตอาสา ส่งเสริมแกนนำเยาวชนจิตอาสามีธรรมะจังหวัดพิจิตรในครั้งนี้เป็นการกระตุ้นการสร้างความดีเกิดกระบวนการชมแชร์เชียร์ชวนและเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนในสังคมปลูกฝังอุดมการรักชาติความจงรักภักดีต,ต่อสถาบัานพระมหากษัตริย์ไทยและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการโดยมีภาคีเครือข่ายเด็กและเยาวชนจากสถาศึกษา จำนวน27สถานศึกษาแกนนำเยาวชนหลัก100คนและแกนนำเยาวชนจํานวน200คนโดยหลังการเข้าการฝึกอบรมโครงการแกนนาเยาวชนจิตอาสาส่งเสริมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจังหวัดพิจิตรได้นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมสามารถนำไปปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับหน้าที่ของตนเองและเผยแพร่ต่อไปในโรงเรียนของตนเองต่อไป ประมาณจากดกองทุนคุ้มครองในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ครับ